ที่ไม่ใช่เนสุโกนะนั้นเป็นน้องสาวเขาจะมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเซนเนสุนั่นเองแล้วนี่ใครเนี่ยนี่มันเลบอนไม่ใช่เซนเนสุโอ้โหเสื้อกล้ามเบอร์30โอ้ยนี่มันเคอร์รี่ วันนี้เราก็เลยจะมาแปลงโฉมให้น้องเลบอนกลายเป็นเซนเนสุนั่นเองนะครับเซนเนสุจังนี่นะครับเหตุผลที่เราให้เลบอนเป็นเซนเนสุเพราะว่าอันนี้ใส่ของสวยแต่นี่สวยนะครับใช่ฮะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอะไรบอกให้ท่านผู้ชมรู้สิอย่างเช่นนะผมก็จะบ้าผู้หญิงเหมือนโอ้ยแล้วก็บ้ายออะไรก็เหมือนแต่นี่สวยหลายอย่างนะครับเลบอนโอเคนะเดี๋ยวเราจะเอาเลบอนเปลี่ยนเป็นสินิสือกันเลยโอเคไหมโอเคเดี๋ยวให้เล่นน้องเลบอนมาใส่กันเลยนะชุดของเราก็อยู่นี่แล้วนะครับอยู่ตรงหน้าเราแล้วเราต้องแกะกล่องออกมานะครับโอเคอย่างแรกนะครับก็จะเป็นอันนี้นี่เสื้อคลุมใช่ครับเป็นเสื้อของหน่วยพิฆาตอสูรนะครับก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะเลบอนใส่เลยเลยเดี๋ยวสุดเจ๋งนี่ยังหล่อใส่ชุดสูทโอเคมาแล้วเราก็ติดกระดุมนะครับโอเคติดกระดุมแล้วมันก็จะมีกางเกงนะครับของหน่วยพิฆาตอสูรนะครับนี่เป็นอย่างนี้มันจะคล้ายๆนินจาเดี๋ยวให้น้องเลบอนใส่ดูเลยดีกว่ามันก็เหมือนของผมนั่นแหละช่วยเดี๋ยวช่วยก็แล้วกันดูท่าไม่จะนานโอเคนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องเลบอนใส่กางเกงดูนะคะอันนี้ผิดได้อันนี้โอเคนี่นะครับยังรออะไรนี่เหมือนนักเรียนญี่ปุ่นเลยนะครับนี่อะไรบอกให้ดูสิเนี่ยเพราะนักเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ใส่เขนบางๆใส่เขนอ่ะเปิดแบบนี้แล้วไม่ต้องแบบรัดตุงแบบอะไรว่าไปโรงเรียนเอ้ยมานี่มานี่เนี่ยฮะเห็นสังเกตตรงขามันจะเหมือนนินจานะครับนี่เอาไว้แบบว่าใส่ผ้าใส่อะไรไว้ตรงนี้นะครับหรือไม่ก็มัดให้มันหล่อเท่นะครับเนี่ยมีกระเป๋าแล้วต้องใส่จะใส่ดาบจะใส่ไว้ทำไมก็ไม่รู้โอเคอย่างต่อไปเข็มขัดเขานะครับเป็นสีขาวแบบนี้โคตรยาวโอเคเนี่ยจริงๆก็มันก็ใส่ด้านนี้นะครับเห็นข้างล่างเนี่ยมันจะมีก็มีจุดมันก็จะเป็นเข็มนะครับเนี่ยใช่มันก็เหมือนเข็มขัดปกติเลยแหละใช่มันจะเป็นเข็มแบบนี้นะใช้เข็มขัดอะไรก็ได้อะแต่ขอให้เป็นสีขาวโอเคไม่ต้องมาไม่ต้องมางั้นมาใส่กันดีกว่าสุดเจ๋งนี่นะครับเราก็ใส่เข็มขัดเรียบร้อยแล้วเลยบอลยืนให้ท่านผู้ชมดูสินี่มันก็จะเป็นมานี้นะครับนี่ส่วนอย่างต่อไปก็คือเป็นที่รัดขาตรงนี้นะนี่ที่รัดขาเคเลยวันละเลยก็คือเราจะต้องเอาด้านส้มๆใช่ไหมเลยบอลที่แบบเอาไว้ข้างล่างแล้วก็โบว์ไว้ข้างหน้านะเคไปลองใส่เดี๋ยวมาดูนะคะว่าน้องจะใส่เป็นหรือเปล่าเคนะฮะส่วนบอลยื่น
นี่ตุ้นจะนั่งหรือจะยืนกันแน่เนี่ยโอ้ยเหนื่อยหมดแล้วพวกเนี่ยนี่แล้วอย่างต่อไปก็คือเสื้อคลุมของน้องสื่อนะครับนี่บอกเลยว่าออกแบบมาอย่างสวยงามนะครับนี่อาบอนไซเฮ้ยโอ้ดูเหมือนว่าชุดจะใหญ่มากเลยแต่เนี่ยประมาณนี้แหละชุดญี่ปุ่นเขาอยากเป็นอย่างนี้นะนี่เรื่องเต็มตัวเตี้ยมากนี่นะเอ้าฟินิสเซอร์ทำไมผมเป็นอย่างนี้เขาโดนไฟฟ้าช็อตแล้วไม่ใช่หรอเอ้าเขาโดนไฟฟ้าช็อตแล้วผมเขาก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีนี่นะครับทุกคนก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับแต่จริงมันสีเหลืองแหละสีเหลืองเห็นเขาพูดสีทองกันก็เลยพูดตามเราจะแปลงโฉมแล้วไม่ต้องมาเรียนแบบแล้วฮะไม่ต้องมาเรียนแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มันคนบ้าสองคนนี้โอ้โหยิ่งเชียร์ที่สุดเกิดใจนี่นะครับทุกคนนี่ก็คือเซนนิสึนะครับหลุดออกมาในการ์ตูนนะแต่ผมจะยุ่งเหยิงนิดนึงเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูเลยก็แล้วกันว่าเป็นยังไงอ่ะเลบอนให้ดูเลยครับว่ามีอะไรมั่งนี่หมุนตัวหมุนตัวเซนนิสึไลท์โอ้โหเท่จังโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรกันมั่งอ่ะเลบอนตัวเซนนิสึมีอะไรกันมั่งให้ท่านผู้ชมรู้สิก็จะเป็นเซนิสึของเรานะเป็นใช่ครับมีอะไรบ้างพูดอย่างกับโมเดลเซนิสึของเราอันนี้ก็เป็นวิกเชวิกนี่ผมใช่เป็นวิกแบบนี้อันนี้เป็นวิกของน้องเลบอนนะครับมันก็จะเหมือนโมเดลเลยนะครับนี่วิกนี่วิกเหมือนกันนี่เฮ้ยหัวหลุดนี่เหมือนกันนะคะส่วนต่อไปเอ้าอันนี้เซนิสึอะไรเนี่ยอ๋อเซนิสึมีแว่นเขาเรียกว่าแว่นนิสึมาแล้วก็ใช่แล้วก็จะมีนี่อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องแบบของกลุ่มนักล่าอสูรนะครับนี่เหมือนเป๊ะผมว่าเอานี้วางดูอ่ะเนี่ยครับเราจะมาดูข้างในดาบกันเลยดีไหมเฮ้ยเดี๋ยวต้องดูจากชุดเขาก่อนนี่ข้างหลังนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยนะครับเป็นนักล่าอสูรเครื่องแบบกลุ่มล่าอสูรอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วชุดนี่บอกเลยว่าออกแบบมาสวยงามนะคะก็คือจะเหมือนผมเลยนะเลบอนมันออกแบบมายังไงสีเหมือนกันสีดำสีส้มเหลืองสีฟ้าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมใช่ไม่รู้เต็มตัวเลยเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ก่อนแล้วก็จะมีกางเกงนะครับนี่กางเกงแล้วก็ปลอกขานี่แล้วก็ปลอกขากับถุงเท้านี้มีอยู่แล้วนะคะเนี่ยอันนี้มันก็เป็นแบบสามเหลี่ยมเหมือนกันเลยค่ะนี่แล้วก็ลืมบอกไปครับมีเข็มขัดด้วยนะครับแต่จริงก็เข็มขัดอะไรก็ได้นะแต่ว่าขอให้เป็นสีขาวก็ละกันนะครับโอเคครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับไปใส่ของได้ใส่อะไรได้บ้างเนี่ยใส่อะไรไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เม็ดทรายได้ไม่เป็นปัญหาทุกคนเพราะว่านี่มีกระเป๋าตรงนี้นี่แต่ผมก็คิดว่าไม่ต้องใส่ของอะไรมากนะเพราะอาจจะเยอะมากแต่นี่เก็บได้จริงเออใช่ฮะนี่แล้วผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงดาบกันที่สุดเกิดจังเนี่ยก็จะเป็นแบบดาบของเรานะครับก็จะเป็นแบบพลาสติกใช่ไหมครับเนี่ยใช่เป็นพลาสติกใช่อะเป็นเหมือนพลาสติกหมดทุกอันเลยนะคะตรงปลอกดาบเนี่ยแล้วตรงที่จับลานเราเป็นเหมือนผ้าใช่อะผ้าแล้วพลาสติกข้างในก็เป็นพลาสติกข้างในนะครับแล้วก็มีส่วนตรงซื้อบะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรนะแต่มันเหมือนเป็นสามเหลี่ยมขอบๆไม่เรียกว่าซื้อบะแหละถ้าจำไม่ผิดเป็นพลาสติกเหมือนกันนะเหมือนอันนี้ไม่ใช่มันตรงนี้คือเหล็กแต่ตรงนี้มันเหมือนไม้อันนี้เหมือนเหล็กนะแต่จริงพลาสติกนะทุกคนเข้ามาเดี๋ยวมาดูตรงดาบกันนะครับทุกคนไอ้ระบอนชักดาบออกสิให้ระบอนชักดาบออกว้าวนี่นะครับเอาดึงออกมาเลยนี่ครับเป็นลายสายฟ้าเป็นป้ายสนีของเขานะครับมือคานหมดแล้วโอ้ยนี่ฮะอ๋ออันนี้สงสัยแบบว่าเป็นการต่อสู้กับอสูรนี่ครับมีเลือดอสูรโอ้แทงสลึกเลยที่สุดเกิดจังThank you.
ปลูกเซนิสึเขาใช้ปานอะไรนะเลยวะปานอัศนีใช่ไหมแต่แล้วเขาใช้ยังไงอ่ะเฮ้ยเอาน้องบอลเลบอลอะไรบอลปานเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนหลบก่อนปานอัศนีเฮ้ยควรท่านี่หนึ่งสายฟ้าฟาดต่อเนื่องตายแล้วอะไรของคุณเนี่ยสายฟ้าปรึชสายฟ้าปรึชปรึชเลยเหมือนเซนิสึคนนี้เนี่ยจะยังไม่ได้รับการฝึกซ้อมนะครับก็คือไปต้องสงสัยต้องฝึกซ้อมเฮ้ยแต่เห็นเซนิสึนี่เขาชอบมีแบบเขาเรียกว่าไงนะเขาชอบเนสโกะนี่หว่าเออไหนเขาทำยังไงนะจะเอาแบบนี้เลยยังไงครับยังไงเนสโกะจ้าเนสโกะจ้าเนสโกะจ้าเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆนี่ก็คือรีวิวชุดของนายเซนิสึของพวกเรานะครับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเลยบอลชุดเซนิสึนี้มันใส่ดีไหมนุ่มมันอะไรไหมก็นุ่มนะไม่ใหม่ดิมันก็เหมือนผ้าปกติมันเบาสบายใช่ไหมเหมือนในการ์ตูนเลยนะเนี่ยใช่แต่ว่าตอนนี้ร้อนมากผมยังไม่ร้อนเลยโอเคนะคะแล้วทุกคนอยากให้เราใส่ชุดของใครหรือว่าทำอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับสไครป์คนละ1ซับสไครป์นะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้พวกเรานะคะทำคลิปต่อไปนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าจะไม่ได้จะคิว